ร็วๆจะมุตอิดออดล่ะนี่ไงร้านระเบียงทะเลใช่แล้วล่ะถึงแล้วฉันบอกหลายครั้งก็นะตอนอยู่ในรถตู้เนี่ยให้แต่งหน้าฉันให้เสร็จหน้างานร้านระเบียงทะเลหน้าฉันมันเป็นมะม่วงแบบนี้ใช่ออกทีวีฉันจะเปลี่ยนช่างฉันจะเปลี่ยนช่างฉันจะเปลี่ยนช่างIt's the one and only Digo Double G บอกแล้วนะให้แต่งหน้าในรถก็มัวแต่หลับมัวแต่คุยกันพอมาถึงหน้างานหน้าจะเป็นเมือกเชียวอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยคุณพี่สุภัทรคะร้านระเบียงทะเลนี่เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วสาขาเนี้ยไปมาทั้งหมด8ปีนะแปดปีแล้วแล้วจริงๆตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาคะสองสาขาสองสาขาถ้ามาระเบียงทะเลมาให้ถึงต้องสั่งอะไรกินคะตอนนี้ก็จะเป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวนะครับไข่ปลาเรียวเซียวครับผมอุ้ยก็ดูน่ากินนะอย่างที่สองก็จะเป็นปลาของทาดซอสส้มครับหมายความว่าในนี้มีน้ำส้มคั้นอยู่ด้วยใช่ครับข้าวร้านนี้ครับอย่างที่สามจะเป็นกุ้งกล้ามกรามทอดซอสมะขามครับด้านนี้แหละครับอันนี้จะเป็นผัดชาวเกาะฮะผัดชาวเกาะส่วนตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะฮะเป็นปลาหมึกไข่ผัดซอสไข่เค็มตายแล้วคุณพี่พัฒน์ทันสมัยมากแสดงว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยฮะตัวนี้ทางร้านทำขายให้ร้านอาหารทั่วไปซอสไข่เค็มเนี่ยอ๋อทำซอสไข่เค็มส่งคนอื่นด้วยจะน่าเกลียดไหมอ่ะถ้าฉันจะรีบชิมอ่ะเชิญเลยครับผมรอค่ะมันอร่อยขออนุญาตนะคะไข่ปลาเรียวเซียวเนี่ยเจอแล้วคุณผู้ชมเม็ดบะเล่เลยถึงสวรรค์เลยค่ะตายรสชาติเซียนแกงส้มนะคะต้องมาที่ระเบียงทะเลค่ะอร่อยถูกใจมากเลยอันนี้ผัดอะไรนะคะผัดชาวเกาะครับผมเป็นรวมมิตรทะเลครับแล้วมันเกาะกันอยู่อย่างเงี้ยเหรอคะเต็มจานหรือเรียกชาวเกาะเหรอคะอร่อยมากพระเจ้าขอชิมน้ำมะขามนิดนึงนะคะแล้วคุณใช้มะขามจริงๆหรือเปล่าหืมนี่อร่อยมากเลยนะมะขามแท้เป็นมะขามสุกเลยนะครับนี่คือทำซอสขายนี่ก็ซอสปรุงเองซอสมะขามนี่ทำขายหรือเปล่าคะถ้าสนใจติดต่อทางร้านได้ก็ได้นะครับร้านนี้ขายทุกอย่างเลยนะคะเจนจะขออนุญาตชิมปลาได้ไหมคะครับผมปลาซอสส้มนะคุณผู้ชม380รสชาติ800เลยค่ะมันอร่อยมากเลยนี่คุณพัทฉันอยากไปเห็นครัวคุณนะได้ครับกันเองนะได้ครับผมโอ้ไปเถอะไปกินน้ำแล้วคุณปราโมทสวัสดีครับคุณปราโมทสวัสดีค่ะอยู่คู่ร้านมา8ปีหรือเปล่าคนนี้8ปีเลยอุ๊ยพี่พาเชฟเขายังใช้กระทะแบบนี้อยู่หรอยังใช้กระทะอยู่เล็กอยู่ครับผมเชฟทำไมยังคงใช้กระทะแบบนี้อยู่ล่ะหรอถ้าฉันมีกระทะอยู่ใบหนึ่งคุณพาฉันอยากให้คุณลองใช้ได้ไหมงั้นเราก็ต้องท้าทิ้งกระทะด้ามไม้สักจับถนัดมือไหมไหนคุณลองซิถนัดเวียงกระดกกระดกเอาเลยเอาเลยอยากดูจ้ะพอดีมือนะใส่ปลาหมึกกลัวร้อนทั่วกระทะร้อนทั่วกระทะนะร้อนไวร้อนไวนะซอสที่เป็นความลับของร้านใช่ไหมซอสไข่เค็มฉันว่าอาหารออกมาหน้าตาสะอาดสะอ้านดูน่ากินนะมีไหมมีติดกระทะไหมไม่มีติดกระทะไม่มีติดกระทะเลยโชว์โชว์นี่เกลี้ยงเลยถามคุณพัฒน์หน่อยสิว่ากระทะจีนใบทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมาลายที่อาจารย์นิสสักเอาไปให้เชฟเขาใช้อ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าใช้ดีนะฮะแล้วก็ประหยัดเรื่องไฟด้วยใช้ไฟบอกว่าร้อนเร็วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องประหยัดแก๊สและที่สำคัญอาจารย์นิสสักอยากจะบอกกับคุณว่ามันเป็นสแตนเลสสตีลอย่างดีมันไม่มีสารปนเปื้อนก็จะได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เปลี่ยนเป็นกระทะแบบนี้หมดทั้งร้านเลยอ่ะยินดีครับยินดีจริงนะครับผมอุ้ยตายงั้นวันนี้ฉันมอบให้คุณเลยนี่ใบนี้กระทะจีนใบทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมาลายมอบให้คุณพัดร้านระเบียงทะเลใช้ฟรี1ปีและสำหรับคุณผู้ชมนะ
ถ้าอยากได้สามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำโชว์รูมหัวมาลัยนะครับและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยหรือเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ไปได้ที่ Facebook และสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือจะทักไลน์แอดมาก็ได้ที่ @sibaclub จำไว้นะจะใช้กระทะต้องตราหัวมาลัยในปีที่ผ่านมานอกจากจะพาไปชิมอาหารในร้านอาหารเด็ดๆแล้วเรายังพาไปชิมอาหารฝีมือเชฟจากห้องอาหารดังของโรงแรมหรูระดับ5ดาวอีกด้วยนะคะอาหารจะอร่อยหรูหราขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะมาทานอาหารอร่อยๆกับบรรยากาศดีๆกันแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ห้องอาหาร Red Sky นะครับที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะครับชั้นที่55ครับและที่นี่นะคะเขาบอกกันว่าห้องอาหารเสิร์ฟอาหารเวสเทิร์นค่ะคืออาหารตะวันตกที่สำคัญเนี่ยอาหารอร่อยๆมาพร้อมวิวที่ดีมากๆคือ360องศาของกรุงเทพมหานครเลยล่ะค่ะสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับ my name is Christian I'm the chef of Red Sky Restaurant Central World คือวันนี้มีเซตเมนูค่ะคุณผู้ชม1เซต1เซตเนี่ยจะได้5จานและเขามีของอีกอย่างนึงคือที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยOkay, so let's start from the first plate. This one, right? Yeah. This one. So the first dish is a langoustine and oyster from Brittany, called demi-deuil. So demi-deuil is when we stuff a white fish or white meat with some black truffle. It's a lamb that we serve with a potato who are confit inside the butter from France. The sauce. นี่คือฝรั่งเศสแท้ๆเลยอ่ะแบบรู้นี่คือทรัฟเฟิลนะชิ้นดำหอมมากเลยอ่ะมันฝรั่งเขานุ่มมากจนแบบเอาเข้าไปในปากนะคุณผู้ชมมันหายไปในปากเราเลยอ่ะเชฟทำได้ดีมากคือไม่หนีแบบ not smelly at all อร่อยจริงๆ only the flavor of your heat and flavor ใช่ฝรั่งเขาบอกว่า no color no flavor นะอันนี้คือแบบว่า very good เลยอ่ะคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะขณะที่ตอนพวกเราถ่ายเนี่ยเป็นช่วงบ่ายๆโอ้โหวิวยังสวยขนาดนี้เลยเห็นตึกราแบบต่างๆสูงต่ำสูงต่ำแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยนะอากาศดีๆหน่อยถ้าเกิดว่าชอบเอาดอก็สามารถขึ้นไปชั้นบนได้ถ้าเกิดอยากทานอาหารเต็มอิ่มเนี่ยอยู่ชั้นนี้ก่อนก็ได้นะเครื่องดื่มดีๆกับอาหารอร่อยๆโดยเชฟคริสเตียนแฮมเนี่ยนะอยากให้คุณผู้ชมมาลองค่ะวันนี้คงต้องขอขอบคุณเชฟก่อนอาหารอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมที่ห้องอาหารเลสกายขอบคุณมากนะคะเชฟ thank you so muchและที่ต่อไปที่เราจะพาไปก็คือห้องอาหารเมซาลูน่าโรงแรมเลอบัวค่ะเดี๋ยวนัดเชฟไว้แล้วเชฟนี่เขาเป็นแบบระดับมิชลินน่ะใช่เชฟริกิสวัสดีครับผมสวัสดีครับเวลคัมทูเมซาลูน่าเชฟผมเชฟริกิไม่ทราบจริงๆว้าวเป็นฉันนี่รู้จักจริงจริงถูกเราแอปพอยต์ไว้แล้วโอเคGo to so your table is ready so please follow me. Thank you chef นี่แล้วก็มีจองโต๊ะด้วยเชฟเขาจัดการเตรียมทั้งหมดแล้วดีไปจริงเรื่องเล่นๆนะโอ้โหพี่ป๊าเจ้อันนี้เนี่ยเชฟริวกิคาวาซากิเราแนะนำให้อีกทีแล้วกันเขาเป็นหัวหน้าเชฟของห้องอาหารมิซาลูน่าแห่งนี้เลย The first one of the winter set menu โอ้ยสวยมากเลยอ่ะ So this is a pan-shaped scallop carpaccio โอ้เป็นไอศกรีมอ่ะ You have this อะไร Yeah smoke hot dog powder smoke yes hot dog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  is a fish ขออนุญาตกลิ่นแรกที่เราได้กลิ่นคือกลิ่นไชเท้าใช่ไหมคือจะได้กินปลาเขาเองที่เป็นปลาแห้งของเขาที่โรยลงไปหอมมากอ่ะจริงจริงinnovative จริง very innovativeThis is a tradition. Tradition is a special mixed spice. Mixed spice. จริงเหรอจริงมันละมุนในปากมันหายไปทั้งปากเลยอ่ะมันแบบมันเค็มแล้วมันอร่อยมันทำให้รสชาติทุกอย่างที่มันละมุนอยู่มันโดดตึ้งขึ้นมาในปากทำให้อยากกินต่ออ่ะอร่อยมากอ่ะ Thank you. ขอบคุณเชฟโอเคYou have to say thank you very much, chef. No, you're welcome. Thank you, chef. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงจริงค่ะก่อนที่จะเห็นเสร็จแล้วอยากกินเหมือนเราสองคนเนี่ยโทรจองก่อนนะเพราะเต็มใช่ช่วงนี้กำลังฮอตใช่โทรจองเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินทางได้หลายทางเลยขับรถแมงก็ได้รถไฟฟ้าก็ได้
ที่ต่อไปที่เราจะแนะนำก็คือห้องอาหารฟุกหยวนโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟริงกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าสนาโยธศรีค่ะเป็นคนดูแลห้องอาหารจีนฟุกหยวนค่ะพี่วาสนาคะฟุกหยวนเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าสวนจักรพรรดิค่ะเหมือนกับว่าเวลาจักรพรรดิทานอาหารเสร็จแล้วไปเดินเล่นรอบๆสวนให้อาหารย่อยอย่างค่ะดูหน้าตาบนโต๊ะไม่เชยไงก็น่ากินหิวมากแล้วเนี่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมนูเด็ดที่แนะนำเลยมาถึงเหยียบที่ฟุกหยวนแล้วต้องกินอะไรบ้างค่ะก็เป็นจานนี้เลยค่ะที่ลูกค้าทุกโต๊ะมาจะต้องสั่งหรือลูกค้าที่มายังไม่ถึงก็ต้องโทรมาจองล่วงหน้าต้องจองเหรอใช่ค่ะหมูชอยข่าวหยกเนื้อหมูส่วนท้องใช่ไหมคะค่ะก็จะมีมันเยอะแต่ทำไมอันนี้มันน้อยอ่ะอันนี้คือเรารีดไขมันออกหมดแล้วนวดเหรอหรือไม่นวดค่ะใช้เวลาตุ๋นได้1วัน1คืนเลยทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ต้องจองกันล่วงหน้านะนี่แหละรสชาติแบบโบราณนะใช่อันนี้ไม่ใช่หมูกระเทียมเรากินผักกระเทียมอร่อยค่ะกระเทียมค่ะผักดองไม่เค็มคือกินเสร็จแล้วมันพอดีอ่ะถ้าเกิดมีบะหมี่ลวกเนาะด้านนอกมันจะได้ผิวสัมผัสที่แบบแข็งๆนิดนึงแต่พอข้างในมันนุ่มมันเหมือนยังให้เรามีอะไรให้เคี้ยวนิดนึงเนี่ยเป็นจุดยอดข้าวหยวกที่แบบสุดยอดจริงอร่อยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เวลากินน่ะเราจะได้กินรสชาติแบบนี้น้อยมากๆแล้วในปัจจุบันฟุกหยวนมีห้องแบบไหนรับรองบ้างคะค่ะก็จะมีเป็นห้องสี private นะคะprivate room แต่ละห้องเนี่ยเปิดทะลุถึงกันได้ห้องอาหารฟุกหยวนนี่เดินทางมายังไงครับถ้ามาทางอสมทก็จะมาถนนพระราม9เลยค่ะค่ะใกล้ๆกับถ้าเป็นจุดเด่นๆก็จะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าโรงแรมโกลเด้นทิวลิปหรือเรดิสันเก่าอะไรประมาณนี้ก็ค่ะให้สังเกตง่ายๆก็คือดูป้ายดูป้ายถามเข้ามาได้อันนี้อยู่ที่ชั้น1ค่ะชั้น1นะคุณผู้ชมห้องอาหารจีนฟุกหยวนครับมาอร่อยกันได้ที่นี่เลยที่ต่อไปที่เราจะแนะนำก็คือห้องอาหารปิ้งไทยแต้จิ๋วซีฟู้ดเรสทอรองโรงแรมปทุมวันพรินเซสค่ะและตอนนี้นานาอยู่ที่โรงแรมใจกลางเมืองโรงแรมปทุมวันพรินเซสขึ้นมาถึงชั้น2ของโรงแรมเราจะเจอห้องอาหารชื่อว่าปิ้งไทยแต้จิ๋วซีฟู้ดเรสทอรองค่ะและคนข้างๆของนานาชื่อคุณแจ็คกี้เราไปรู้จักเขาพร้อมๆกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อแจ็คกี้เป็นเจ้าของปิงไทเตี้ยจิ๋วซีฟู้ดรีสอร์ทค่ะอาหารแต้จิ๋วเนี่ยมีอะไรที่เด็ดๆบ้างถ้ามาที่นี่จะต้องกินก็มีเป็นปูฉลามซุปปูฉลามกระเพาะปลาผัดกระเพาะปลาหรือผัดกระเพาะปลาน้ำแดงแล้วก็มีข้าวหน้าเป๋าคือโอเคงั้นขออนุญาตนะคะขอดูว้าวซุปปูฉลามเนี่ยซุปคือตัวที่เด็ดซุปคือการเคี่ยวไก่จนกระทั่งเป็นสีอย่างนี้เลยเรามีแบบมันโททอดกับนึ่งกินกับที่ซอสน้ำพริกสิงคโปร์โอเคและอันนี้สุดท้ายเป็นผัดกระเพาะปลากับกุ้งไลเซอร์ค่ะเราคิดว่าเราเริ่มจากซุปละกันค่ะซุปอันนี้นะโอ้โหเข้มข้นมากเลยอ่ะหลายครั้งเวลาไปทานซุปต่อให้เชฟบอกเป็นน้ำแดงเราก็จะเจอน้ำแดงแบบใสๆอันนี้ให้ทุกคนดูนะน้ำแดงของเขาอ่ะเป็นน้ำแดงขุ่นเลยอ่ะอร่อยจริงๆไม่ใช่กระเพาะปลาคุณภาพดีทรงเขาจะไม่อยู่แบบนี้ถูกไหมคะใช่แล้วก็คอลลาเจนเยอะอยู่อ๋อกินแล้วเราจะหน้าเด็กกันหอมเพลินมากแล้วก็ลองของทอดละกันโอ้นี่คือซอสของชิลลี่คลับเนี่ยมันจะมีรสเผ็ดนิดมันหอมมันหอมพริกเผาแต่พริกเผาของบ้านเขามันไม่เหมือนรสชาติพริกเผาบ้านเราอยากให้ลองทานเพราะมันจะมีเผ็ดๆแล้วหวานนิดอร่อยวิธีการเดินทางง่ายๆนะมาที่โรงแรมปทุมวันพรินเซสอยู่ตรงกลางเมืองกรุงเทพเลยลงรถไฟฟ้าตรงสถานกีฬาก็ได้เดินนิดเดียวก็ถึงโรงแรมแล้วอาหารอร่อยๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณแจ็คกี้มากนะคะค่ะอาหารอร่อยมากแล้วก็คุณแจ็คกี้เป็นโฮสต์ที่ดีมากเลยมานั่งอธิบายเราว่าอะไรคืออะไรได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ